สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science and Tech อยู่กับยีนทรณินทร์เทพวงศ์นะครับวันนี้ชวนมาทำความรู้จักกับสมองของเรากันนะครับเคยไหมครับคุณผู้ฟังที่อยู่ๆเรากำลังจะพูดอะไรหรือว่าคุยกับใครเนี่ยมันนึกไม่ออกครับคำมันติดปากอยู่ในหัวเนี่ยแล้วแบบเอ๊ะอะไรนะอะไรนะหรือว่าเวลาเราไปเข้าห้องน้ำไปทำอะไรอย่างอื่นแล้วดันมาคิดงานออกในช่วงเวลานั้นเคยเป็นกันไหมครับคุณผู้ฟังครับวันนี้มาไขปริศนาเรื่องนี้กันอยู่กับอาจารย์พงศกรสายเพชรใน Science and Tech ตอนนี้ครับก็ไม่รู้ว่าจะเรียกลักษณะนี้ยังไงกันนะครับแต่เราน่าจะเรียกว่าความคิดสะดุดก็ว่าได้ครับอยู่ๆกำลังคุยกันเอ๊ะอันนั้นอะไรเนี่ยไอ้นั้นน่ะที่คืออธิบายไม่ถูกบางคนถึงขั้นว่าถ้าคิดไม่ได้เดี๋ยวนอนไม่หลับนะหรือว่าเราเดินๆไปทำอะไรอย่างอื่นดันปิ๊งแวบขึ้นมานึกอย่างอื่นออกโดยเฉพาะคิดงานครับมันมักจะคิดไม่ออกตอนทำงานแล้วครับมันจะคิดไปตอนทำอย่างอื่นมากกว่าแล้วอยู่ๆมันก็จะลืมไปกระทันหันเลยก็ว่าได้นะครับวันนี้มาทำความรู้จักกับลักษณะนี้กันเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายคนเป็นแน่นอนยีนก็เป็นเหมือนกันครับอยู่กับอาจารย์พงศกรสายเพชรแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณยีนสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับยีนนึกถึงเคสหนึ่งครับอาจารย์น่าจะเหมาะกับวันที่1และวันที่16ของทุกเดือนนะครับอาจารย์ฝันเห็นตัวเลขแล้วต้องตื่นมารีบจดอย่าลืม ใช่ๆอาการพวกนี้ก็เราเป็นทุกคนนะครับครับถ้าเป็นแบบว่าวันละครั้ง2ครั้งอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติไม่ต้องเป็นห่วงอะไรนะหลายๆคนบางทีเขากังวลบอกว่าเราสมองเสื่อมอะไรหรือเปล่าอะไรต่างๆจริงๆมันก็เริ่มเสื่อมนั่นแหละแต่มันไม่ใช่เสื่อมแบบรุนแรงอะไรคือมันพบอาการพวกนี้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ด้วยแต่ว่าพอคนแก่มากๆอายุเกิน60อะไรขึ้นไปมันจะเพิ่มมากขึ้นนะครับคือทุกอย่างมันช้าลงอ่ะในร่างกายแล้วต่างๆแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าสมองเรามันกำลังพังอะไรมากมายอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่เราไม่ต้องห่วงแต่ว่าสำหรับคนที่ควรเป็นห่วงนี่คืออะไรอาการพวกนี้มันดูเหมือนมันแย่ลงเรื่อยๆเรื่อยๆในเวลาปีนึงอะไรอย่างเงี้ย oh. อันเนี้ยอาจจะมีควรจะไปตรวจอันนี้คำแนะนำของเอ็กซ์เพิร์ททั้งหลายของบุคลากรทางการแพทย์คือควรจะไปเช็คการทำงานของสมองมันอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดอะไรหรือเปล่าอะไรหรือปัญหาหัวใจความดันอะไรพวกนี้นะครับถ้ามันมีการเสื่อมอย่างรวดเร็วอย่างเงี้ยเราสังเกตได้เงี้ยมันอาจจะเป็นโรคแต่ว่าโดยปกติถ้ามันเท่าๆเดิมมันไม่มีอะไรมันไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายนะครับใครก็เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้เกิดทุกวันด้วยนะครับไอ้พวกลืมๆเลยเนี่ยยกตัวอย่างแบบว่าสมมติมีคำอะไรต่างๆที่เราจะพูดแล้วคิดไม่ออกคำนี้มันคืออะไรหรือว่าชื่อคนเนี้ยชื่ออะไรชื่ออะไรคิดไม่ออกอันนั้นอันนั้นก็ต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้สมองของเราเนี่ยคืออย่างแรกเรายังศึกษาไม่เสร็จนะมันเป็นวัตถุซึ่งซับซ้อนที่สุดในจักรวาลอันนึงเลยเป็นหนึ่งในปริศนาของสมองเราที่ยังไม่รู้ดีใช่ๆเรายังไม่รู้คือส่วนประกอบของมันแบบแค่จำนวนเซลล์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเซลล์สมองมันก็หลักใกล้ๆแสนล้านเซลล์อย่างเงี้ยแต่มันแค่นับเลขถึงล้านนี่ก็ยากใช่มั้ยนับไปถึงแสนเท่าของนะแสนล้านนี่มันยิ่งไปกันใหญ่แล้วไอ้เซลล์เหล่านี้แต่ละตัวมันก็ทำงานเปิดปิดสวิตช์ส่งสัญญาณไฟฟ้าปุ๊บปุ๊บมันเรียงกันเป็นวงจรในสมองไอ้วงจรในสมองเนี่ยมันก็มีจำนวนเป็นหลักพันน่ะเรารู้ไม่กี่อันเรายังรู้ไม่กี่อันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมแต่ว่าอย่างน้อยเรารู้แบบคร่าวๆแล้วว่าไอ้วงจรที่เกี่ยวข้องกับการรู้จักหน้าตาของคนมันอยู่แถวไหนวงจรรู้ว่าคำต่างๆมีความหมายอย่างไรอยู่แถวไหนไอ้ส่วนใหญ่ที่เรารู้นี่เพราะว่ามันจะเกิดกับคนไข้ที่แบบว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรบางอย่างแล้วสมองบางส่วนมันพังนะพอส่วนนั้นพังแล้วเราเลยรู้โอเคพฤติกรรมมันเปลี่ยนอะไรไปบ้างเนี่ยพอจะรู้ประมาณนั้นเราก็สะสมไปเรื่อยๆแต่ว่าความรู้ลึกซึ้งเป๊ะๆยังมาไม่ถึงนักวิจัยที่เกี่ยวกับสมองเขาก็ทำต่อไปเรื่อยๆถ้าเกิดเราโชคดีแล้วก็ค่อยๆเจอไปเรื่อยๆตอนเราแก่อีกหลายสิบปีก็คงรู้มากกว่านี้เยอะนะแต่ว่าผมไม่คิดว่าเราจะรู้ได้ 100% เลยในช่วงชีวิตของเราหรอกมันเป็นปัญหาของมนุษยชาติในอนาคตว่าจริงๆแล้วสมองที่วิจัยกันมันก็เริ่มมาไม่กี่สิบปีเท่านั้นเองจริงๆเนี่ยเขามีการสังเกตมานานเหมือนกันเป็นร้อยปีนะคือแบบมันเริ่มมีไอเดียว่าสมองนี่มันเกี่ยวข้องกับการทำงานของร่างกายกับการคิดเนี่ยเขาก็เลยสังเกตว่าคนป่วย
ที่แบบว่าโทนกระทบกระเทือนทางสมองแต่ละส่วนมันเป็นยังไงเนี่ยเขาก็ครเัริบ่มจดบันทึกมาก็มาเรื่อยๆแต่ว่าเทคโนโลยีการบันทึกต่างๆบันทึกมันดีขึ้นเรื่อยๆไงเออคือเดี๋ยวนี้เราเริ่มดูการทํางานของสมองไปดูว่าส่วนไหนมันใช้พลังงานเยอะอะไรเงี้ยส่วนไหนมันดูดกลูโคสเพื่อเป็นแหล่งพลังงานเข้าไปเชื่ออะไรเงี้ยเขาใช้เครื่อง fMRI functional magnetic resonance imaging นะไอ้เครื่องพวกนี้เหมือนอุโมงค์อ่ะแล้วมันก็ไปดูว่าเซลล์ส่วนไหนสมองทํางานเพราะเราก็เลยเริ่มมีวงจรรู้จักว่าวงจรครัตบรงนี้ตรงนี้ทํางานเกี่ยวอะไรไอ้ที่แบบว่าพูดแล้วไม่รู้ว่าจะพูดคําว่าอะไรหรือจําชื่ออะไรไม่ได้เนี่ยมันเนี่ยเป็นวงจรที่เกี่ยวกับการดึงความจําออกมาการเอาความจําแล้วก็รูปแบบของคําหรือความจําที่แบบว่าชื่อกับหน้าคนมาเชื่อมกันไอ้ส่วนพวกเนี้ยถ้าไอ้ส่วนนั้นมันไม่ต้องพังหรอกแค่ว่าทํางานช้ากว่าที่เราคาดเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเป็นปกติเราคิดไม่ออกคิดไม่ออกคิดไม่ออกแต่สักพักมันจะออกมักจะออกเห็นไหมเซลล์สมองแสนล้านเซลล์เนี่ยมันทํานู่นทํานี่เยอะไปหมดแล้วเรารู้สึกว่าเราคิดเรียงต่างๆมันเป็นลำดับเป็นเส้นตรงเส้นเดียวใช่ไหมจริงๆมันคือมันเหมือนกับกองเส้นสปาเกตตี้ทำงานพร้อมกันแล้วเราค่อยๆไปอ่านทีละเส้นดึงทีละเส้นมาเป็นเรื่องราวที่เราพูดเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนที่ทำงานอยู่เต็มไปหมดเนี่ยบางทีมันก็ทำงานช้ากว่าไอ้ส่วนที่เราต้องการเรียกมาใช้ใช่ไหมแต่ว่าสักพักหนึ่งพอมันทำงานเสร็จสัญญาณค่อยๆตุ้งตุ้งตุ้งส่งออกมาออกมาในที่สุดมันก็มาถึงสติสัมปชัญญะที่เรารู้ตัวรู้จักแล้วเราก็พูดออกมาได้ครับนะสปาเกตตี้อาจจะไม่ค่อยเห็นชัดเท่าสายสื่อสารไหมครับอาจารย์สายสื่อสาร ใช่ใช่ประมาณนั้นอะไรให้มันยุ่งยุ่งยุ่งไปหมดสำหรับคนที่รู้จักคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยบางทีเราพยายามทำให้คอมพิวเตอร์มันทำงานพร้อมๆกันหลายๆอย่างเขาเรียกมัลติทาสกิ้งใช่ไหมมัลติเทรดดิ้งมัลติทาสกิ้งแต่ตัวเราจริงๆเนี่ยสมองของเรามันเป็นมัลติทาสกิ้งโดยอัตโนมัติอยู่แล้วแต่ละส่วนมันทำงานไม่เกี่ยวข้องกันเต็มไปหมดเลยตุ๊ดๆแล้วมันต้องรวมกันมาให้เหลือซิงเกิลทาสตัวเดียวเหลือกลายเป็นสติสัมปชัญญะของเราอันเดียวให้เราเล่าเรื่องได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาคิดงานก็เหมือนกันสมมติมีโจทย์อะไรบางอย่างต้องคิดนู่นคิดนี่แล้วก็ทำงานหนักเลยแล้วคิดไม่ออกไม่รู้จะแก้ปัญหามันยังไงใช่ไหมพอเราไปเดินหรือว่าไปนอนหรือว่าอาบน้ำอย่างเงี้ยไอ้ตอนที่สติสัมปชัญญะเราไม่ได้ไปคิดเรื่องนั้นโดยตรงเนี่ยไอ้ส่วนที่อยู่ใต้สำนึกมันก็ยังทำงานเต็มที่ของมันอยู่ใช่ไหมทำงานถ้าเกิดมันเสร็จมันก็จะป๊อปขึ้นมาให้สติของเราให้รู้ว่าโอเคแก้ปัญหานี้ได้มันก็เลยมีเขาเรียกไลฟ์แฮกอันนึงที่ว่าสมมติคุณเจอโจทย์อะไรยากๆนะทำยังไงคือคุณก็พยายามแก้มันเต็มที่นะคิดว่าจะแก้มันยังไงบ้างหาข้อมูลมาเสริมอะไรต่างๆเอาให้เยอะๆเลยแล้วไปนอน พอนอนคุณจะหมดสติไปเพราะคุณหลับใช่ไหม แต่ว่าสมองหลายๆส่วนบางทีมันจะทำงานต่อหรือบางทีฝันมันก็ไปจินตนาการเรื่องนี้ต่อด้วยไปทำงานด้วย เนี่ยเก็บไปฝันเนี่ยคิดเยอะนะเราเนี่ย ใช่ๆบอกตัวเองครับอันนี้มันเป็นเรื่องปกติที่ว่ามันสมองมันไม่ได้หยุดทำงานตอนเราหลับนะครับหลายๆส่วนก็ทำนู่นทำนี่มันก็ผลัดกันพักอะไรบ้างนะครับหลายๆครั้งเนี่ยบางทีพอตื่นขึ้นมามันได้ไอเดียที่ดีขึ้นหรือบางคนเขาได้ไอเดียตอนฝันเลยเรียบร้อยเลยแล้วก็มาวาดรูปตอนตื่นขึ้นมาแล้วก็นอนหลับไปใหม่อะไรเงี้ยนะสำหรับเรื่องเล่าอันนี้ที่แบบว่ามันเป็นตำนานเลยก็คือคนที่ค้นพบรูปร่างของโมเลกุลเบนซินน้ำมันเบนซินของเราเนี่ยเป็นซีนมันต้องต่อกันยังไงเอ่ยอะไรเงี้ยใช่ไหมมันมีคาร์บอนกี่ตัวออกซิเจนกี่ตัวไฮโดรเจนกี่ตัวแล้วก็เป็นนักเคมีเมื่อสักร้อยกว่าปีที่แล้วแล้วก็นั่งคิดไม่ออกแล้วก็เลยไปนอน แล้วเขาก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็เขียนเป็นรูปงูกินหางเขาบอกว่ามันต้องต่อกันแบบเนี้ยคาร์บอนมันต้องต่อกันเรียงกันเป็นรูปวงแหวนอะไรประมาณนั้นหรืออย่างผมบางทีผมต้องแก้โจทย์เลขโจทย์ฟิสิกส์โจทย์อะไรต่างๆเนี่ยผมก็หลับไปแล้วตื่นขึ้นมาผมก็ได้ไอเดียใหม่มาทำต่ออันนี้คือจิตใต้สำนึกมันทำงานต่อนะครับความซับซ้อนมันเยอะมากสมองของเราเนี่ยนะมันก็เลยไม่น่าเป็นเรื่องที่ปกติที่ว่ามันจะทำงานไม่ตรงตามที่เราต้องการพอดีเป๊ะๆเช่นลืมนู่นลืมนี่หรือว่ากำลังคิดเรื่องราวกำลังพูดอยู่เนี่ยพูดกับคนนั่งฟังเป็นสิบเป็นร้อยคนก็ได้นะแล้วพูดอยู่แล้วมันหมดมันสะดุดไม่รู้จะพูดอะไรต่ออะไรเนี่ยเรากำลังทำอะไรจะพูดอะไรนะใช่จะพูดอะไรนะฝรั่งเขาเรียกว่า losing train of thought lose ก็คือเสียใช่ไหมสูญเสียไป train ก็คือแบบว่ารถไฟที่เรียงกันใช่ไหม train of thought ก็คือขบวนมันขาดไปเหรอครับขบวนมันขาดไปขบวนความคิดมันหลุดไปก็นี่แหละ losing train of thought เนี่ยเป็นอาการปกติทุกคนเป็นได้
อย่างที่บอกคือมันก็คงเกี่ยวกับการทํางานหลายๆส่วนใต้สํานึกของสมองเรามันสะดุดแล้วมันส่งสัญญาณให้มาที่สติของเราไม่ทันครับนะแต่ว่าส่วนไหนเป๊ะๆเนี่ยก็ยังศึกษากันอยู่รอดูต่อไปว่าเขาจะรู้เป๊ะๆได้ไหมหรือว่าบางทีอาจจะมีโชคดีหรือโชคร้ายที่มีคนไข้ที่สมองบางส่วนถูกทําลายแล้วก็ไม่สามารถสร้างขบวนความคิดได้อันเนี้ยอันนี้เราก็อาจจะไปรู้มากขึ้นตอนนั้นได้ก็ต้องรอต่อไปแต่ว่าตอนนี้นักวิจัยสังเกตว่าเวลาเราสูญเสียขบวนความคิดเนี่ยมันจะเกิดจากอะไรได้บ้างข้อแรกก็ยกตัวอย่างเช่นสิ่งเร้าจากภายนอกเช่นพูดอยู่ระเบิดเสียงดังตุ้ม ลืมเลยว่าจะพูดอะไรต่อครับเพราะว่าอยู่ๆพอมันมีสิ่งเร้าข้างนอกที่เราไปสนใจทันทีเนี่ยระบบต่างๆในสมองมันก็คล้ายๆทิ้งงานที่มันทําอยู่แล้วเพื่อแบบพยายามไปสนใจไอ้สิ่งตรงนั้นโดนมันแย่งอซยู่ๆีมันน แย่งซีนใช่อยู่ๆมันเสียงระเบิดตุ้มขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควรจะสนใจจริงไหมเพราะมันครับอาจจะอันตรายได้คือเราเข้าใจว่าบรรพบุรุษของเราที่ไม่สนใจเรื่องนี้สมมติพูดคุยเก็บของเก็บขนมอะไรไปแล้วอยู่ๆมันมีเสียงสิงโตคำรามก็ไม่สนแล้วถูกกิน ใช่ไหมบรรพบุรุษเหล่านั้นก็จะหายไปมันก็คือการคัดเลือกพันธุ์ในตัวที่สนใจสิ่งรอบตัวแล้วเราก็เป็นหนึ่งในนั้นเราเป็นลูกหลานของพวกนั้นเพราะฉะนั้นพอมันมีสิ่งเร้าที่น่าสนใจข้างนอกปุ๊บเราก็จะไปสนใจทันทีแล้วเราก็คิดต่อเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้มันก็จะถูกสะดุดไปนะครับนอกจากสิ่งเร้าภายนอกแล้วมันก็มีสิ่งเร้าภายในนะเราไม่ได้คิดเรื่องเดียวอย่างเดียวตอนเรามีสมาธิใช่เราอาจจะคิดเรื่องเดียวอย่างเดียวแต่ว่าหลายครั้งมันก็มีความเบื่อมาเกี่ยวข้องหรือว่ามีการแบบฝันกลางวันมีการถูกหวยแล้วจะทำอะไรดี หรือว่าลุ้นประมาณนี้มีเรื่องราวที่แบบเราคิดเขาเรียกว่าฟุ้งซ่านกันแล้วกันนะแต่บางทีมันไม่จำเป็นต้องฟุ้งอะไรมากหรอกบางทีมันก็มีความคิดอื่นขึ้นมาแทรกประมาณนั้นปุ๊บแล้วมันก็อุ๊บแล้วก็ลืมใช่ไหมหรือว่ากำลังพูดเรื่องราวที่เราอยากพูดเนี่ยแล้วก็เราคิดว่าถ้าเกิดมันเสนอข้อมูลอันนี้หรือภาพอันนี้มาเสริมด้วยมันจะดีขึ้นอย่างเงี้ยพอไปคิดปุ๊บเราก็ลืมปุ๊บก็ ประโยคต่อไปควรจะพูดอะไรใช่ไหมอันนี้มันเป็นอย่างนั้นก็เป็นสิ่งกระตุ้นสิ่งเร้าภายในที่มันคนละเรื่องกับที่เราพูดอยู่ไอ้เรื่องเหล่านี้มันก็เนี่ยแหละมันก็เกี่ยวกับ multitask ทั้งหลาย multitasking อ่ะเขาทำหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะปกติสมองเราอ่ะลึกๆแล้วดูไปถึงระดับเซลล์ระดับวงจรเซลล์เนี่ยมันทำงานแบบ multitasking อยู่แล้วมันเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์แบบนึงไอ้ส่วนที่เรามีสติแล้วรู้เรื่องราวเนี่ยมันต้องโฟกัสมันต้องดึงออกมาใช้เพราะฉะนั้นเวลาสติมันไปดึงนู่นดึงนี่ข้อมูลจากที่ multitask อยู่นะมันก็ทำให้หลุดได้อันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีสมาธิเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติเลยที่แบบเราจะหลุดบ่อยๆมีข้อสังเกตว่าไอ้อาการหลุดพวกนี้มันเพิ่มขึ้นเมื่อไหร่บ้างนะ เขาก็พบว่าถ้าเกิดเราเหนื่อยหรือเราเครียดเนี่ยหรือสมองเราทำงานมาติดต่อกันนานๆเนี่ยเราหลุดมากขึ้นมันก็เหมือนกับสมองเราทำงานมานานให้มันล้ามันก็สติอะไรมันก็เริ่มหลุดแล้วล่ะเราไม่สามารถจะโฟกัสกับเรื่องเดียวให้มันต่อเนื่องนานๆได้เราก็สังเกตว่าพอเหนื่อยแล้วมันจะหลุดมากขึ้นต่อมาคืออะไรต่อมาคือเวลาเรื่องที่เราคิดอยู่มันน่าเบื่อแล้วเราอะประชุมอยู่ฟังเลยทุกคนพูดอะไรก็ไม่รู้แล้วมาถึงตอนเราจะพูดพึบมันคนละเรื่องกันดีวะต่อมาอันนี้ก็คือความเบื่อความไม่อยากเรื่องอะไรไม่รู้เสียเวลาจังเลยนะทุกคนเคยเกิดแหละแต่ยอมรับหรือเปล่าใช่ไหมอันนี้ก็ทำให้ความคิดเราสะดุดต่อได้คือถ้าเรื่องมันไม่น่าสนใจมันก็ไม่อยากโฟกัสอันนี้เป็นเรื่องปกติของพวกเรานะครับต่อมาความจำของเราความจำของเรามันมีข้อจำกัดนะแบบจำลองว่าความจำทำงานไงล่ะเราก็แบ่งเป็นแบบความจำระยะสั้นความจำระยะยาวใช่ไหมตอนเราคิดนู่นคิดนี่ทำงานต่างๆเนี่ยเราใช้ความจำระยะสั้นตลอดเราต้องเอาของทุกอย่างมาอยู่ในความจำระยะสั้นแล้วเราก็พยายามขยับนู่นขยับนี่ความคิดของเราเนี่ยมาเชื่อมโยงอะไรกันในส่วนความจำระยะสั้นความจำระยะสั้นของเราเนี่ยจำกัดแล้วเราไม่สามารถจะมีไอเดียเกินสัก 6-7-10 อันได้ถ้าจำนวนไอเดียที่มาเกี่ยวข้องมันเยอะกว่านั้นคนส่วนใหญ่ประมาณ 5-6-7 ไอเดียพร้อมๆกันนะพวกที่แบบเขียนโปรแกรมเก่งมากๆเขาอาจจะจำได้ถึง 8-9-10 ได้คือแต่ว่ามันมีจำกัดพอยต์คือทุกคนมีจำกัดพอไอเดียมันมาเชื่อมโยงกันแล้วมันเยอะเกินไปเนี่ยมันล้นความสามารถของความจำระยะสั้นก็จะเริ่มพังแล้วก็สะดุดได้นะ อันนี้คือปัจจัยที่เขาสังเกตนักวิจัยสังเกตว่ามันเกี่ยวข้องกับการหลุดในความคิดของพวกเรา ปัจจัยเหล่านี้มันมีมากเนี่ยมันทำให้หลุดมากคำแนะนำทำยังไงเอ่ยให้หลุดน้อยลง
อย่างแรกพยายามอยู่ที่ที่เราสามารถจะมีสมาธิได้นะคือบางทีสมาธิก็คืเกอี่ยวเลยสมาธิเกี่ยวข้องใช่คืออย่างแรกถ้าเกิดสถานที่ทํางานมันมีเสียงดังตลอดเวลาก็มีสมาธิยากใช่ไหมครับหรือว่าไปอยู่ที่ที่แบบว่าผู้คนเขาอยู่ๆแล้วก็พูดคุยขึ้นมาหรือมีเสียงดังมารบกวนมันก็เป็นสิ่งเร้าภายนอกเขาพูดคุยกันเรื่องดาราเงี้ยเราก็สนใจทันทีเลยเราก็ไปยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นพยายามอยู่ในที่ที่แบบสามารถใช้สมาธิได้ง่ายหน่อยครับที่ก็อาจจะแบบนั่งได้หรือยืนได้หรือเดินได้โดยไม่ขัดข้องไม่รู้สึกกดดันอะไรเงี้ยนะโต๊ะแบบมีต้นไม้หน่อยดีไหมมีสีเขียวอะไรเงี้ยยกตัวอย่างอันต่อไปฝึกสมาธิอันนี้ถ้าเกิดตอนเด็กๆเนี่ยในโรงเรียนเขาก็สอนทางพุทธศาสนาบอกให้นั่งสมาธิเข้าให้อะไคร่าใชย่ไคหมุณธรรมอะไรอันนั้นเข้าค่ายคุณธรรมอาจจะไม่ได้ผลอะไรใช่ไหมมันมไอี้ส่วนนั้นมัมนันมีพสา่รว์ทชอสบ่วนให้เปนั่ลงือสกมาธินะครับอาจารย์ใช่ใช่แต่มันมีเปลือกซะเยอะไงโอ้แต่ว่าสมาธิจริงๆคือแบบว่าจดจ่อกับสิ่งที่เราทําพอจะหลุดก็เราก็หายใจเข้าหายใจออกใชค่ไรหมับตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็โอเคกลับไปทําสิ่งนี้จริงๆฝึกสมาธิเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาอะไรหรอกมันเป็นสิ่งซึ่งพระพุทธเจ้าค้นพบแบบหนึ่งว่าควรจะทําแบบนี้แล้วมันดีความจริงก็มีอีกหลายๆท่านที่ค้นพบแล้วก็ทําอย่างนี้แล้วดีครับเพราะทุกคนทุกศาสนาทําได้ไอ้นั่งสมาธิเนี่ยฝึกสมาธิเนี่ยสามารถเริ่มได้เลยด้วยที่เจ๋งที่สุดก็คือเขาเรียกอะไรเฝ้าดูการหายใจของเราเนี่ยอ๋อใช่ไหมกำหนดลมหายใจกำหนดลมหายใจกำหนดลมหายใจใช่ไหมขอโทษนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งครับ มีการรบกวนหน่วยจากภายนอกแป๊บหนึ่งนะครับขอพอสักแป๊บหนึ่งนะไคดรั้บครแป๊ับหนึ่บงแป๊บเดียวโอเคโอเคกลับมาครนับี่ก็เป็นนั่ตันวแหลอยะ่างครับก็อาจารย์มีเคสให้ยกตัวอย่างใช่ไหมครับมีสิ่งรบกวนภายนอกใช่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 อยู่ๆเมสเซจตึงขึ้นมาแล้วฉันจะพูดอะไรต่อต้องรีบไปตอบแป๊บหนึ่งนั่นแหละครับก็เรื่องสมาธิใช่ไหมครกั็บกำหนดลมหายใจง่ายๆเนี่ยไม่ต้องวิลิสมาลาหรอกถ้ารู้ว่าเรากำลังจะทำอะไรอยู่มันก็ดีขึ้นแหละนะครับคำแนะนำอันต่อไปของนักวิจัยที่เกี่ยวข้องก็คือมีการพักเบรกบ้างนะครับถ้าเกิดเราทำงานติดต่อกันนานๆนานๆเนี่ยมันจะล้าไปเรื่อยๆก็เหมือนกับการใช้กล้ามเนื้อออกแรงนั่นแหละค่ะนะการใช้สมองก็เหมือนกันมันก็เหมือนการออกแรงทางร่างกายเหมือนกันเพราะว่าตอนเรานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยพลังงาน 20% ของร่างกายเนี่ยมันไปเลี้ยงสมองเลยนะสมองน้ำหนักโลนึงเองน้ำหนักน้อยๆกิโลแต่ว่าน้ำหนักของเราหลายสิบกิโลใช่ไหมแต่ว่าเราใช้พลังงานถึง1ส่วน5ไปใช้ตรงนั้นครับเพราะฉะนั้นนั่งคิดหรือนั่งทำอะไรบางอย่างสักพักมันก็เหนื่อยแล้วถ้าเกิดเราพบว่าสติหรือความสามารถในการโฟกัสเรื่องต่างๆมันน้อยลงก็เบรกซะไปเดินซะเปลี่ยนอิริยาบถซะนะครับซึ่งในอดีตที่เราคุยกันก็คือการเดินเนี่ยมันก็ดีต่อหัวใจและหลอดเลือดด้วยใช่ไหมทุกโยงกันทุหลกาคยรึ่งตชอั่นวโอมยู่งนะทคุรกับทุอกาจารย์ใช่ใช่ทุกๆครึ่งชั่วโมงหรือเดชั่ิวนโมห้งานาทีใช่ไหมใช่ไปเดิน5 นาทีก็จะดีมากอันต่อมาที่เขาแนะนำก็คือสิ่งต่างๆที่เราจะทำเนี่ยเราพยายามจัดความสำคัญแล้วก็ลิสต์มันออกมาด้วยมันต้องทำอะไรเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปพอเรามีแบบแพลนมีบลูพรินต์ว่าจะทำอะไรเนี่ยมันจะทำให้มันเป็นโน้ตสั้นๆให้เราช่วยจะคอยให้เราทำตามขั้นตอนที่เราวางแผนได้ดีขึ้นนะแทนที่จะพูดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอาจจะมีพวกเขาเรียกวิชวลเอดหรืออะไรพวกนี้ภาพไดอะแกรมบางอย่างหรือว่ามีโน้ตสั้นๆในมือถือของเราในกระดาษของเราว่าเรื่องที่เราต้องทำเลยนะเรื่องพูดคุยมันมีลิสต์อะไรต่างๆจะได้ไล่เรียงไปเรื่อยๆแล้วไม่หลุดได้นะครับอันต่อมาก็คือสำหรับลดการเบื่อเวลาเราประชุมแล้วฟังอะไรเนี่ยเราต้อง active listening ครับบอกนะฟังแบบตั้งใจใช่ไหมคือฟังแล้วมีคำถามซึ่งอันนี้บางทีมันก็มีปัญหานะคำถามถามมากในที่ประชุมบางทีก็เป็นศัตรูแต่ว่ามันสิ่งที่ควรถามเยอะแล้วเกินแต่ว่าสิ่งที่ควรทำมันเป็นอย่างนั้นนะคือเราจะได้ไม่หลุดพอเราตั้งใจฟังเนี่ยมันก็จะไม่เบื่อแล้วเราก็จะแบบว่าความคิดเราก็เชื่อมโยงกันดีใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรจะทำและแนะนำการตั้งใจฟังก็แบบว่าเป็นการเรียนรู้ของเราด้วยข้อมูลต่างๆมันจะถูกเรียบเรียงเข้ามาในหัวของเราเราก็จะมีเรื่องพูดคุยต่อได้นะครับอีกอันที่ถูกแนะนำก็คืออย่าฟังอย่างเดียวจดโน้ตด้วยจดโน้ตจดเร็วๆก่อนไม่ต้องจดละเอียดนะเพราะถ้าจดละเอียดมันจดไม่ทันไม่มีเวลาพอจดไม่ทันไม่ทันใช่ใช่จดไม่ทันโน้ตหัวข้อสั้นๆไว้
แล้วถ้าการประชุมอะไรต่างๆมันดีอะไรเงี้ยหรือการพูดคุยมันดีก็มีเสียงอัดอะไรด้วยใช่ไหมมีเสียงมีภาพด้วยอาจไปดูทีหลังแต่ว่าถ้าเกิดแบบว่าประชุมหรือว่าพูดคุยเรื่องต่างๆแล้วไม่จดอะไรเลยแต่ว่าเราหวังว่าจะมีเสียงที่อัดไว้ด้วยปกติไม่ค่อยมีคนไปฟังหรอกนะคเพรราัะบมันเสียเวลามากขึ้นเป็น2เท่าอืนะเพมราะฉะนั้นไอ้โน้ตสั้นๆเนี่ยมันมีประโยชน์มากกว่าครับข้อต่อมาคือเวลาจะพูดเรื่องอะไรใดต่างๆเนี่ยควรจะมีการซ้อมอย่างน้อยก็ควรจะไล่เรียงไปก่อนเลยว่าจะพูดอะไรต้องดูอาจจะไม่ต้องซ้อมตามเวลาจริงๆก็ได้อาจจะครับพูดอย่างรวดเร็วจะพูดเรื่องนี้เรื่องนี้แล้วต่อได้เรื่องนี้ต่อเรื่องนี้มีภาพอะไรมาประกอบหรือเปล่าอย่างนี้เราควรจะเปิดสไลด์ไหมอะไรไหมพวกนี้ก็คือการที่เราซ้อมอย่างนี้ปุ๊บมันก็เหมือนกับการทําแผนที่ไว้แบบครคับร่าวๆว่าสิ่งที่เราจะทําจะทําอะไรแล้วมันเป็นประสบการณ์ที่เราสามารถดึงมาได้ตอนเราทําจริงๆเราสามารถโอ๊ะตอนนั้นเราเคยทําอย่างนี้ทำนีค้รทัำบอย่างนี้มันก็จะทําให้หลุดน้อยลงหลุดยากขึ้นนะครับคําแนะนําข้อสุดท้ายก็คือทายสิคืออะไรพยายามทําให้ร่างกายเราแข็งแรงนะออกกำลังกายหรือว่านอนหลับให้เพียงพอใช่แล้วออกแล้วนอนทำให้เพียงพอสุดท้ายมันก็จะทไมุ่กวคานยเลอยยู่บอกกับเรื่องนี้อยู่ดีใช่ครับใช่ทานอาหารพอสมควรพอประมาณใช่ไหมไม่ครกิันบมากไปทานมากไปง่วงอีกใช่ไหอมืมทานอาหารให้มันครบหมู่ครร่างับกายจะได้แข็งแรงประมอาืณนั้มนพยายามให้สมองเราทํางานตลอดเวลาคคริดันบู่นคิดนี่อะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกทุกคนรู้แหละว่าควรทําไงแต่มันทํายากแต่ว่าก็ต้องทำนะต้องพยายามทําคือไม่ทําเลยมันก็ไม่ดีก็ครับทำมาหน่อยนึงก็ดีขึ้นหน่อยนึองืทํามากก็มดีมากขึ้นอะไรเงี้ยนะก็นั่นแหละพักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายทานอาหารให้เหมาะสมพอเพียงไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินเนีไ่ปยแหละดคร้ัวบยไม่น้อยเกินไปด้วยครับไม่น้อยเกินไปให้อาหารเสริมอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆถ้าหมอไม่สั่งก็ไม่จําเป็นนะเพราะว่าอืมมันก็ไม่ใช่ว่าทานนู่นทานนี่แล้วมันจะดีขึ้นน่ะใช่คไรหมับมันต้องทําให้ถูกถ้าเกิดเราทานอาหารครบอยู่แล้วทานโปรตีนพอสมควรพลังงานคาร์โบไฮเดรตเป็นพลังงานมีไขมันบ้างผักผลไม้เยอะๆหน่อยอย่างเงี้ยมันก็น่าจะได้สารอาหารครบถ้วนคือถ้าเกิดเรากินแล้วไม่ได้น้ําหนักลดควบพวกเงี้ยได้โอเคหรือไม่ใช่น้ําหนักขึ้นควบก็อาจจะโอเคการกินแบบปกติของเราในชีวิตประจําวันน่าจะโอเคแล้วนะครับแบบว่าไปกินวิตามินเสริมกินอะไรมันอาจจะมีผลทางใจถ้ากินทางใจแล้วราคามันไม่แพงไปแล้วก็เราดูอยู่ว่าไออาหารเสริมเหล่านั้นไม่เป็นพิษนะมันก็อาจจะไม่เลวนักแต่ว่าจริงๆมันไม่จําเป็นนะครับก็ตรวจร่างกายซะหน่อยตรวจร่างกายประจําปีอะไรเงี้ยดูว่าเคมีในเลือดมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะสำหรับคนอายุมากขึ้นก็อาจจะต้องตรวจถี่มากขึ้นและตรวจครอบคลุมมากขึ้นครับเกิน50ไปมันต้องทําอะไรบ้างก็ต้องดูนะครับหมอส่วนใหญ่ก็ไม่ได้นำอาหารเสริมหรอกคนที่นั่นมาอาหารเสริมคือคนขายอาหารเสริมแต่ว่ามันก็อาจจะมีผลทางใจคือถ้ากินแล้วดีก็ตามใจก็แล้วกันผมจะไปห้ามใครได้ใช่ไหมนะครับนะนี่ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับการทํางานของสมองที่พวกเราทุกคนมีประสบการณ์แล้วก็มีสิ่งที่เราอาจจะทําได้ครับที่แบบว่ามันจะปรับปรุงการทํางานให้มันสะดุดน้อยลงนะครับก็รวบรวมมาจากหลายๆงานวิจัยหลายๆงานเขียนหลายๆกลุ่มวิจัยที่เขาว่ากันนะครับคือจริงๆหลายๆท่านก็สงสัยเหมือนยีนใช่ไหมครับว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรใช่ใช่ตอนจบก็ต้องสรุปว่าคําถามของคุณยีนที่บอกว่ามันเกิดจากอะไรเนี่ยเรายังไม่รู้เป๊ะๆนะครับคือรู้ระดับคือว่าวงจรอะไรในสมองที่มันทํางานตรงนี้เรายังไม่รู้เป๊ะๆต้องรอในอนาคตว่ามันจะมีผู้ป่วยวงจรบางส่วนในสมองพังแล้วก็ไม่มีความสามารถในการเรียบเรียงความคิดเป็นขั้นตอนอย่างไรแล้วมาสรุปกันอีกทีหนึ่งนะแล้วก็อาจจะทําการทดลองเพิ่มเติมอาจจะในหนูในคนเพิ่มเติมว่าโอเคสมมติอาจจะบล็อกการทํางานบางส่วนตรงนี้ไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยอันนั้นเราจะเป็นความรู้ลึกซึ้งในที่สุดแต่ว่าตอนนี้มันยังสรุปงั้นไม่ได้เราก็เลยมีแค่ไกด์ไลน์แบบทั่วไปว่าเราเห็นว่าถ้าเกิดมีสิ่งเล่าอะไรต่างๆพวกนี้เพิ่มขึ้นแล้วเราหลุดมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เลยมีคําแนะนําจากนักวิจัยว่าควรจะทําอย่างไรอย่างที่คุยกันไปครับครับอาจารย์ครับการที่เราเจอกับความคิดสะดุดกับการปิ๊งแวบที่อยู่ๆก็นึกขึ้นมาได้เนี่ยมันเป็นกระบวนการเดียวกันไหมฮะมันเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกันครับคือครับกระบวนการที่ว่าสมองเรามันทํางานแบบมัลติทาสก์มากๆเลยทํางานพร้อมๆกันหลายๆอย่างพร้อมๆกันแต่ว่าเรารู้ตัวแค่อย่างเดียวทีละอย่างครับแล้วมันสลับไปสลับมาเร็วๆใช่ไหมไอ้เรื่องราวที่เราพูดแล้วเราคิดอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวเรื่องเดียวแต่ว่ามันสลับไปเรื่องอื่นแล้วกลับมาใหม่อย่างนี้ไปเรื่อยคือเรากําลังพยายามทําตัวแบบว่ามีความคิดเดียวทั้งที่จริงๆแล้วสมองมันกําลังทํางานกับความคิดหรือเรื่องอื่นๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยพร้อมๆกันหลายอย่างครับครับตอนนี้จะทำอะไรนะ ไม่ใช่ครับอาจารย์เดี๋ยวคุณผู้ฟังจะตกใจนะ แต่เป็นลักษณะที่เชื่อว่าหลายๆคนเป็นกันนะครับว่าเอ๊ะนึกอะไรไม่ออก
จะอะไรนะบางทีก็นอนไม่หลับก็มีนะครับบอกต้องคิดให้ออกให้ได้นะเหมือนกับว่าถ้าเราไปเค้นมันเนี่ยมันจะยิ่งทำงานหนักกว่าเดิมใช่ไหมครับสมองเนี่ยใช่ครับแล้วมันก็เครียดมากขึ้นแล้วมันก็ทำงานแย่ลงครับครับก็คือทำงานให้หนักที่สุดเท่าที่อยากทำนะก่อนนอนแล้วก็นอนไปเลยพยายามนอนอย่าไปคิดต่อคือเราคิดว่าเราจะไม่นอนแล้วนะถ้าเกิดนอนไม่หลับก็ปลอบใจว่าจริงๆตอนเรานอนอ่ะสมองก็ยังทำงานต่อนะยังแต่เราไม่รู้เรื่องอย่างนั้นเองเราจะนอนง่ายขึ้นนั่นแหละสังเกตได้จากความฝันครับยินว่าว่าเราคิดเรื่องนั้นอยู่เป็นไปได้หลายๆครั้งความฝันมันจะต่อเนื่องเลยนะตามต่อไปเป็นไปได้ครับพูดเรื่องสมองทีไรเนี่ยมันก็ยังสนุกอยู่ทุกครั้งนะครับอาจารย์เพราะว่ามันยังเป็นเรื่องที่เรายังหาคำตอบอยู่เรื่อยอย่างที่อาจารย์บอกหลังใหม่ว่ามันเหมือนงมเข็มเหมือนกันนะใช่งมเข็มได้มาหลายหลายหมื่นเข็มแล้วแต่ว่ามันอาจจะเป็นหลายล้านเข็มที่ต้องงมเพราะมหาสมุทรกว้างใหญ่ครับงมเข็มกันต่อไปนะครับสำหรับเรื่องสมองวันนี้ขอบคุณอาจารย์พงศกรมากๆเลยครับครับยินดีครับสวัสดีครับครับนี่คือ Science and Tech นะครับคุณผู้ฟังติดตามรายการของเรากันได้ที่ www.thaipbspodcast.com นะครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่อัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลากับ Thai PBS Podcast นะครับช่วงนี้ยินทรณินเทพวงศ์พร้อมกับอาจารย์พงศกรสายเพชรลาไปก่อนครับสวัสดีครับ